สวัสดีค่ะและขอยินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานวัน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์นะคะโดยในวันนี้ค่ะทางบริษัท Thai Union Frozen Product จำกัดมหาชนค่ะจะมาร่วมชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสที่1ปี2556ค่ะโดยท่านที่มาชี้แจงในวันนี้ค่ะเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนะคะคุณวายัตปาโกลีค่ะรองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการลงทุนกลุ่มบริษัทค่ะครับผมขอบคุณครับและขออนุญาตเชิญทางคุณวายัตปาโกลีเริ่มชี้แจงนะคะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับขอบคุณที่สนใจบริษัท Thai Union Frozen Product ละครับผมวายัตปาโกลีละครับผมก็ยินดีที่ได้โอกาสก็คืออีกครั้งหนึ่งที่จะอธิบายบริษัท TUF ให้ทุกท่านทราบเลยครับโอเคอาจจะต้องถ้า presentation นะคือในวันนี้แหละครับก็คือปกติแล้วก็คือเราจะมีจริงๆวัตถุประสงค์วันนี้ก็คือเน้นก็คืออธิบายผลประกอบการไตรมาส1นะครับแต่ว่าทราบว่าอาจจะบางท่านยังคือครั้งแรกที่เจอ TUF นะครับผมอยากจะขอให้เวลาสั้นๆนะครับอธิบายประวัติของบริษัทก่อนนะก่อนที่เราเข้าไปจะเจาะลึกคือพูดถึงเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส1 2 TUF แหละครับครับผมThai Union Frozen Product ล่ะครับเราเป็นบริษัทที่ต้องบอกว่าปัจจุบันคือหนึ่งในบริษัทที่เรียกว่าในซีฟู้ดคอมพานีแล้วใหญ่ที่สุดในโลกและไม่ใช่แค่ประเทศไทยเลยครับแต่ว่าบริษัทเราเริ่มต้นประมาณ35ปีที่แล้วล่ะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบเลยครับ TUF ในคือ TUF บริษัทแรกที่ของในคือ TUF ไม่ใช่ Thai Union Frozen Product ล่ะครับคือบริษัทชื่อ Thai ลมสีนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Thai Union Manufacturing นะครับเราประธานเราคุณไกสอนก่อตั้งบริษัท Thai Union Manufacturing ในปี1977ล่ะครับผ่านมาแล้วเกิน35ปีแล้วครับ20ปีแรกนะครับสำหรับบริษัทเราก็คือเราบอกว่าเราถือว่าเราเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตผู้แปรรูปอาหารทะเลสำเร็จรูปแล้วหนึ่งในรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยครับแต่ว่าถือถึงตอนนี้ผมคิดว่าเป็นรายใหญ่ที่หนึ่งในรายใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับใน20ปีแรกเราธุรกิจเราเน้นคือรับจ้างผลิตหมายความว่าเรายังไม่มียี่ห้อของเราเองจนถึง1997แล้วครับเราได้โอกาสก็คือพอดีคู่ค้าของเรา Chicken of the Seaในอเมริกาเป็นผู้ผลิตกระป๋องอาหารทะเลแคนทูน่าและอันดับ3ในประเทศอเมริกาเลยครับได้ประสบปัญหาการเงินนะครับทำให้เรามีโอกาสจะไปเข้าซื้อเขาตั้งแต่1997แล้วอันนี้คือครั้งแรกที่เราได้ซื้อบริษัทมิงนอนอกจากนั้นก็คือนอกจากซื้อบริษัทมิงนอแล้วเราก็สามารถได้แบรนด์ของเราเองด้วยช่วยเรากระจายสินค้าเราเองยิ่งมากขึ้นในประเทศอเมริกาเลยครับถัดไปก็คือผมคิดว่าอีก transaction ที่ค่อนข้างสำคัญก็คือในปี2003ที่อยู่ในหน้าแผ่นซ้ายที่โชว์เราได้โอกาสซื้อบริษัทหนึ่งชื่อ Empress International Empress International Empress International ก็คือหนึ่งในผู้นำเข้ากับจำหน่ายและอาหารทะเลแช่แข็งที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหตุผลที่ทำไมเราซื้อบริษัทนี้เพราะว่า Chicken of the Sea ก็คือช่วยเรากระจายสินค้ากระป๋องทูน่าอาจจะกระป๋องอาหารทะเลอื่นๆนะครับแต่ว่าสำหรับ Empress ก็คือช่วยเรากระจายสินค้าสมมติว่ากุ้งแช่แข็งอาจจะเป็นปูสดแช่แข็งต่างๆนะครับทำให้เราจะสามารถเพิ่มโอกาสทำธุรกิจในเชิงทางด้านอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศอเมริกาเลยครับนั้นจากนั้นก็คือในปี2006เราก็อยากจะใช้ประโยคจากชื่อ Chicken of the Sea ที่หนึ่งในที่ว่าคนอเมริกันข้างๆรู้จักและจะไปขยายเข้าไปสู่ธุรกิจ Frozen อาหารทะเลแช่แข็งเลยครับเพราะว่า Empress เป็น Trader แต่ว่า Chicken of the Sea Frozen Food ที่ตั้งขึ้นมาในปี2006เป็นเราจะสามารถขายสินค้าภายได้แบรนด์ของ Chicken Sea เองได้ก็แต่ว่าเป็นสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งนะครับอันนี้คือตั้งขึ้นมาก็คือช่วยเราขยายธุรกิจในประเทศอเมริกาเลยครับระหว่างปี2006ถึงปี2010นะครับต้องบอกว่าเรามีการ
ลงทุนหลายๆที่ภายในเอเชียเพราะว่าช่วงนั้นเราถือว่าเป็นโอกาสที่ช่วยเราเรียกว่าทำให้supply chain เราแข็งแกร่งมากขึ้นก็คือเราก็ได้ซื้อโรงงานที่อินโดนีเซียในปีทำกระป๋องทูน่าทำอาหารกระป๋องทูน่าในอินโดนีเซียในปี2006เราก็ได้ซื้อนำที่ซื้อเรือที่จับปลาทูน่าในอินเดียนโอเชียนมหาสมุทรอินเดียแล้วครับก็คือปี2007หลังจากนั้นก็มีได้ซื้อบริษัทชื่อยู่เฉียนในประเทศเวียดนามนะครับในปี2009เราก็ซื้อลงทุนในบริษัทชื่ออวานติฟิตก็คืออันดับ2ที่ว่าสำหรับ market share คืออันดับ2ในอินเดียสำหรับสินค้าอาหารกุ้งนะครับในปี2010ก็คือวินเราก็ได้ซื้อบริษัทที่ผมคิดว่าเป็นหนึ่งใน2บริษัทที่ใหญ่ที่สุดสำหรับกระป๋องอาหารทะเลในยุโรปนะครับชื่อ MW Brand จากตั้งแต่ซื้อ MW Brand แล้วจะทำให้เรานอกจากที่เราแบรนด์ปัจจุบันที่ตอนนั้นปัจจุบันที่มีอยู่ก็มี Chicken of the Sea ก็มี Fisher มีซีแลกในประเทศไทยเพิ่มด้วยอีกที่ว่าแบรนด์ชื่อ John West เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในอังกฤษกับPatinavi เป็นอันดับแบรนด์อาหารทะเลในฝรั่งเศสนอกจากนั้นก็มีแบรนด์อันดับ3ในอิตาลีชื่อ Mare Blu กับแบรนด์สำหรับซาร์ดินและแมคโครที่ฝรั่งเศสชื่อ Experimentier พอสัตว์พวกนี้ก็คือเป็นชื่อก็ต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าท่านนายก็มีเพื่อนเป็นฝรั่งเศสแล้วคุณอังกฤษถ้าถามเขาส่วนมากเขาก็รู้จักหมดเลยครับในช่วงหนังที่บอกว่าปีที่ผ่านมาแล้วเราก็มีการลงทุนเพิ่มก็คือเราได้โอกาสก็คือเพิ่มการลงทุนในบริษัทชื่อ Pack Food แล้วอาจจะชื่อที่บางท่านรู้จักคือปักพนันนะครับเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเก่าแก่สำหรับแปรรูปกุ้งในประเทศไทยเลยครับก็คือธุรกิจเขาส่วนมากแหน่งก็คือแปรรูปนั้นจะส่งออกต้องบอกว่าที่ผ่านมาเขาเป็นคู่แข่งเราตลอดแล้วครับแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เราเข้าไปลงทุนในบริษัทนี้เราก็เป็นพันธมิตรด้วยกันแล้วก็แต่ว่าล่าสุดนี้ในปีต้นปีนี้เราก็มีการเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นในบริษัทนี้เป็นเกือบ 75% แล้วครับก็คือ 74.64% นะครับผมคิดว่าไม่ว่าช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะสำหรับธุรกิจแปรรูปกุ้งและหมายว่าอาจจะไม่ใช่แปรรูปอย่างเดียวทั้งอุตสาหกรรมกุ้งแล้วเกิดจากลูกกระป๋า EMS นะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าพันธมิตรที่เธอถือว่า TF บวกด้วยบัพนันแล้วแพ็คฟู้ดเลยครับก็คือคงจะทำให้ธุรกิจเรายิ่งแข็งขึ้นนะไม่ว่าไหร่ที่เรียกว่าคริสต์คราวนี้ผ่านผลภัยแล้วเราจะเชื่อว่าเรายิ่งทำให้เรามีแข็งขึ้นการแข่งขันกับทั่วโลกแล้วไม่ว่าภายในประเทศจะดีขึ้นต้องบอกว่าหลอกสองพันสลงกำแหน่งตอนนี้capacity เราแล้วคือสำหรับการแปรรูปกุ้งนะผมเราเชื่อว่าเป็นคงจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยประมาณสัดส่วนส่วนแบ่งสำหรับ production อาจจะเกือบ 20% ของประเทศไทยเลยครับถัดไปก็คืออยากจะให้ทราบก็คือธุรกิจหลายท่านก็รู้จัก TF ก็คิดว่า TF เป็นธุรกิจทูน่ากับกุ้งจริงๆไม่ใช่เลยครับต้องยอมรับทูน่ากับกุ้งสินค้ากุ้งก็คือเป็นสัดส่วนสมมติทูน่า 50% กุ้งก็คือ 23%ก็คือเกือบจะ3ใน4ของธุรกิจเราแล้วครับแต่ว่าจริงๆก็คือเราก็มีธุรกิจอื่นด้วยอย่างเช่นกระป๋องซาร์ดีนและแมคเคอเรลก็เกือบประมาณ 6% ก็มีธุรกิจแซลมอนก็มีที่เราส่วนมากก็คือแซลมอนมี2ส่วนส่วนที่คือเป็นกระป๋องที่เราส่งไปอเมริกาอีกส่วนที่เป็นธุรกิจเป็นซูชิที่เราทำให้ประเทศญี่ปุ่นนะครับส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นนะครับนอกจากนั้นเราก็เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงปัจจุบันยังส่วนมากเป็นอาหารแมวนะครับที่เราทำให้แบรนด์ต่างๆสมมุติว่า Nestle อาจจะเป็น Mars ต่างๆที่ส่งทั่วโลกนะครับสุดท้ายก็คือเรียกว่าสินค้าเพิ่มมูลค่า Value Added กับสินค้าอื่นๆนะก็ประมาณ 18% นะครับก็คุณจะทราบก็คือศูนย์ธุรกิจกุ้งสมมุติเราแบ่งเป็นแบ่งแตกรายละเอียดครึ่งก็คือตัวลงไปก็คือประมาณเกือบ 20% คือกุ้งแช่แข็งนะครับส่งออกนะครับนอกจากนั้นเหลืออยู่ประมาณ 3-5% นั่นก็คืออาหารกุ้งนะครับครับผมถัดไปก็คือบอกว่าใน